นี้ day 5ครับวันนี้เป็นวันเที่ยวนะเราจะไปเที่ยวกันวันแรกตอนนี้มันเวลาเกือบ11โมงแล้วนะจริงวางแผนเราคือ9โมงเช้าควรไปกินข้าวที่ไทเกอร์คาเฟ่เป็นตอนนี้แม่ง10โมงครึ่งเลยแต่ไม่10โมงครึ่งเหตุเกิดจากที่เรานอนตีหนึ่งที่เนี่ยตีหนึ่งตีสองเลยแล้วกันครับก็เลยออกสายดีกว่าออกสายได้มี energy เที่ยวนะครับเพราะถ้าเกิดตื่น6โมงตื่น8โมงนี่จบละนี่คือขนมครับแผนวันนี้ที่วางไว้เฮ้ยจะให้เล่าไหมแผนวันนี้ที่วางไว้อ่ะเล่าก็เล่าก็ที่วางแผนไว้คือจะไปกินข้าวที่ไฮเออร์คาเฟ่เป็นคาเฟ่ที่คนไทยเปิดซึ่งล้มไปแล้วนะก็ไปกินกับที่ก็ได้โอเคครับผมก็แล้วก็ไปเมลเบิร์นมิวเซียมไปหอสมุดวิกตอเรียไปถนนสตรีทอาร์ตเลนก็ไปเซนต์พอลสตรีทอาร์ตไปวันนี้เลยอ่ะวันนี้เลยบาเซียป่ะเซนต์พอลวันนี้ด้วยชื่อผับชื่อพอลนะสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังเดินไปเมลเบิร์นมิวเซียมเมลเบิร์นมิวเซียมเป็นเป้าหมายแรกสถานที่ถัดไปที่เราวางแผนไว้ก็คือกินข้าวเที่ยงครับกินข้าวเที่ยงในร้านสักอย่างผมจำชื่อไม่ได้ตอนนี้เรากำลังเดินไปน่าจะอีกโลนึงมั้ง Humble Raceร้านชื่อ Humble Race อ๋อร้านชื่อ Humble Race นะครับไม่รู้ว่าเป็นร้านอะไรแต่ว่าเดี๋ยวเราลองดูพี่ครับตอนนี้อีกประมาณโลนึงได้ไหมน่าจะโลนึงได้ใช่เราเลือกที่จะเดินนะครับเพราะว่าจะได้ร้อนให้มีแดดสุดดีมากวันมีแดดดีเออวันนี้มีแดดนะครับผมเป็นวันที่เอาจะเป็นว่าวันแรกที่มีแดดเลยก็ได้แต่ถ้ามีสาวทำไมครับรู้สึกดีกว่าเยอะแดดก็มาเทียบไม่ได้หรอกโอ้โหเดี๋ยวผมขอเดินไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันตรงเมลเบิร์นมิวเซียมเลยจ้ะโอเคครับตอนนี้เราก็เจ๊ว่าจะถึงกันแล้วแหละนั่นน่ะเมลเบิร์นมิวเซียมน่าจะมีการ์เด้นก่อนนะครับก็เดี๋ยวก็รู้แหละการ์เด้นการ์เด้นไว้จบละพี่ยังไม่พี่เล่นนกอะไรผมไม่ทันนะผมเบอร์อยู่ไม่ทันพี่ครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่สวนคาร์ลทอนนะครับคาร์ลทอนการ์เด้นนะครับมันเป็นสวนไว้เดินเล่นน่ะไม่ได้แบบเชิงออกกำลังกายอะไรมากมายเอาไว้เดินเล่นนะครับอ่ะออกมาให้ดูนี่โดยรวมถือว่าร่มรื่นครับร่มรื่นมันอากาศดีด้วยสวนดีไหมครับทางเดินดีไหมครับสวนดีไปแล้วช่วยเสียงขึ้นมาทุกวันเลยครับก็เดี๋ยวเราอ่ะนั่นไงมิวเซียมไปข้างหน้ามิวเซียมแล้วโอเคครับตอนนี้ผมต้องขออภัยอย่างนึงนะอันนี้ไม่ใช่เมลเบิร์นมิวเซียมนะอันนี้เหมือนเป็นเอ็กซิบิชันฮอลล์เฉยๆเราย่อเอ็กซิบิชันซึ่งยังไม่ถึงเราต้องเดินอ้อมไปนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็เดินจนถึงเมลเบิร์นมิวเซียมกันแล้วเจอป้ายแล้วอย่างน้อยก็เจอป้ายแล้วครับมันแต่งอ่ะมันแต่งปะนี่เดี๋ยวผมหันให้ดูก่อนมันคือป้ายอยู่นู่นเมลเบิร์นมิวเซียมนี่น่าจะเป็นฮอลล์นี้นะใช่แล้วแหละเพราะว่านี่ไงป้ายอยู่นั่นแหละโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับตอนนี้เราอยู่ในเมลเบิร์นมิวเซียมกันแล้วนะความเจ๋งของผมกับพี่อยู่ก็คือเราเข้าฟรีครับเพราะว่าเป็นนักศึกษาให้โชว์บัตรก็เข้าฟรีอ่ะพี่คิดเป็นไงบ้างครับเจตังคนเดียวไอ้สัตว์เกิดอะไรขึ้นนะครับกูแก่แล้วไงกูแก่แล้วไงกูแก่แล้วไงอ
ครับก็เดี๋ยวผมขอเดินดูนะนี่มีเขาเรียกนะโครงกระดูกไดโนเสาร์นะเดี๋ยวกลางคืนมันจะมีชีวิตนะในมิวเซียมเหรออ๋อผิดอยู่ทั้งหมดตรงนี้เนี่ยมันเป็นแร่แต่ตอนนี้เขาไม่ได้ฉายแสง UV ให้ดูมันเลยไม่เห็นอะไรนะแต่ว่าตรงป้ายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นซัมมินเนอรัลคือแร่นะบางประเภทที่ถ้าโดนแสง UV เนี่ยมันจะสะท้อนออกมาเป็นอีกสีหนึ่งครับพูดง่ายๆก็คือเราสามารถเห็นมันในที่มืดแต่ต้องเป็นแสง UV เท่านั้นนะเดี๋ยวผมรอดูสักพักครับเผื่อมันจะโผล่ออกมาเป็นแสง UV จริงๆอีกรอบหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้ก็รอนานอยู่นะแต่ถ้าผมขี้เกียจรอเดี๋ยวผมก็ตัดออกเฮ้ยเฮ้ยโหเฮ้ยเมื่อกี้นี่ไงนี่โอ้นี่ไฟขาวนะช่างมันเถอะปีด้วยโอ้ยจะควายวันเป็นล้านปียังไม่เสร็จเลยหนึ่งแปดล้านปีแกเล่นสควายวันล้านกว่าปีอะจ้าชั้นแกไม่รู้ครับขณะนี้นะครับคุณธนาอีก็ได้เข้าไปแล้วนะครับผมตอนนี้ผมถือ2กล้องนะครับครับตอนนี้ผมอยู่เดี๋ยวเราถามพี่คิดพี่คิดครับพี่คิดครับพี่คิดไปไหนพี่เป็นคนยุคหินนะแล้วพี่มีแบบมีไม้แหลมๆมาหนึ่งนะข้างนึงแบบข้างนึงใหญ่ๆใช่ไหมแล้วก็โลดมีแมงสาบตัวเท่านี้บินมาสักสี่ตัวพี่ทำไงสวัสดีออริสัตบินมาไกลเลยพี่บินแมงสาบลูกนั้นนะที่ตัวใหญ่แล้วตัวเท่าแขนบินมาสี่ตัววิ่งสั้นทำไงครับผมว่าพี่เอาตัวลอยก่อนถ้าพี่มีเพื่อนพี่ก็ฝากไม้เพื่อนแล้วก็ตีหัวพี่ดีกว่าถ้าไม่มีเพื่อนพี่ก็เอาไม้แทงคอเองมาเลยเสียเวลาจะไปสะบัดไปทำไมอันนี้คือวิธีคิดอย่างรวดเร็วนะครับคิดมองกันไกลมองกันไกลตายดีกว่าไม่มาวิ่งหนีตอนนี้กำลังเดินออกเวิร์นมิวเซียมนะครับผมออกมาปุ๊บสัมผัสกับลมได้ทันทีนะครับดูเมฆก่อนแล้วก็ดูเมฆก็เดาได้เลยครับว่าฝนตกค่อนข้างมั่นใจ 60% แล้วกันอะไรของมึงวะอะไรวะสกูบิดูแวร์ยูอะไรของมึงอะไรวะครับตอนนี้เราจะไปกินข้าวลืมชื่อร้านอีกแล้วอ่ะร้านชื่ออะไรนะโอ้ดูนกดิมดูนกดิร้านเสียอย่างนั้นแม่งแบบอ้วนจนบินไม่ขึ้นเลยมึงแกแบบคือมันกระพือปีกแล้วขาจะถึงพื้นแล้วอ่ะต้องมันแย่งกินอาหารนี่ยังไม่คิดกันไหนดิมันแย่งกินกันแน่นี่การแย่งกินอาหารนกครับผมตัวใหญ่เห็นตัวใหญ่ป่ะเฮ้ยตัวใหญ่เนี่ยตัวขาแดงอ่ะคือตัวลูกพี่ดูดินะมีไข่ไก่ยุ่งเฮ้ยตัวเหลือมึงจะใส่ตัวขาแดงอ่ะเออมึงตีกันแล้วดูดิโอ้โหแย่งของกินกันเลยฟอโปปีเดี๋ยวยิมบอกมาดิมาเฮ้ยไปแล้วหนึ่งขี้มันขี้เฉยมันบอกมามันขี้ใช่เหรอขี้จริงขี้จริงนี่ไงคือมันประมาณว่ามาแล้วเนี่ยขี้มาแล้วไม่ต้องนกแดงดูดิโอเคครับตัวมันแดงอ่ะฟินิกบูมเดี๋ยวเจอกันที่ร้านอาหารบูมมาอุ้มโอเคครับตอนนี้ครับผมเราอยู่ที่ร้านที่พี่คิดบอกมาแล้วฮัมเบอร์เรย์ครับฮัมเบอร์เรย์ร้านดังเสือที่มาแล้วร้านดังดีครับดีนี่ไงอันนี้คือผู้นำทัวร์ของเรานะครับโอเคครับอันนี้คือมื้อกลางวันของผมนะผมสั่งมาเนี่ยมันคือเมนูอะไรโรสเต็ดชิคเก้นไม่รู้นะครับแต่ออกมาก็น่ากินจำไม่ได้นะครับอันนี้นะครับนี่เป็นนี่
น่ากินเหมือนกันจริงๆคนจะอ่านว่าเป็นโอเคครับก็เดี๋ยวผมขอกินก่อนตอนนี้นะครับผมได้กินมาตอนแรกผมไม่รู้หรอกว่ามันเป็นเบอร์เกอร์แต่กินไปกินมาอร่อยมากก็โดยรวมครับไก่เผ็ดแหละอยากกินมาตั้งนานแล้วเผ็ดแบบนี้ก็ได้กินแล้วอร่อยดีอร่อยดีมันก็เผ็ดจะไม่พูดเสียงดังมากนะเพราะว่าตรงนี้เป็นห้องสมุดเห็นไหมครับโซนห้องสมุดนะห้องสมุดที่เท่มากครับผมตอนนี้ผมมาอยู่ที่สตรีทอาร์ตเลนนะครับหรือเรียกว่าโฮเซียร์เลนนะครับโดยรวมถือว่าเป็นสไตล์อาร์ตซึ่งดูดีมากแต่ละอย่างครับผมกำลังอยู่ที่โรงแรมแล้วตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมกันหมดแล้ว3คนนะครับผมก็กินข้าวอยู่เฮ้ยกันหมดเลยเหรออืมโอเคอันนี้คุณทุกคนกำลังกินข้าวอยู่นะครับครับซึ่งเป็นอาหารที่กินเป็นอาหารจากเรียกว่าอะไรซุปเปอร์มาร์เก็ตเมโทรใช่ไหมซุปเปอร์มาร์เก็ตเมโทรใช่ซึ่งเราไปเจอไอ้ซุปเปอร์มาร์เก็ตนี้ตั้งแต่เมื่อวานที่Southern Cross แล้วก็วันนี้เดินผ่านตรงข้ามฟรินเดอร์ก็มีเหมือนกันนะครับราคาที่ของที่เขาขายมันถูกดีก็เลยลองเข้าไปเดินดูแต่ถูกดีของมันนี่คือก็ถ้าเทียบเป็นไทยก็200บาทนะเอ้ยแต่ของพี่มันไม่ไงของกูไม่อร่อยก็น่าสงสารแทนนะผมสงสารคุณธนอีคุ้มนะครับแข่งก็แข่งวันเดียวนะครับชีวิตเศร้าค่าเครื่องบินนี่ไม่คุ้มเลยเมื่อไหร่ได้ถ่ายรูปชีวิตเศร้านะครับผมว่าพี่อ่ะต้องเปิดหน้าต่างแล้วทำไมอ่ะโดดลงไปเลยถอนไปรับลมไปซะชีวิตเศร้าไงสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เคสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมครับตอนนี้เวลา3:35มีคนหนึ่งที่ตอนแรกวางแผนจะซักผ้านะครับแต่ตอนนี้คนได้หายไปแล้วขาดทุนอยู่ตอนนี้ก็ขาดทุนนะครับตอนแรกไปนี่กำไรอยู่ตอนนี้ขาดทุนแล้วกำไรตอนเดียวแบบเรื่องกำไรหรือว่าเฮียไม่ตอนแรกไปเท่าทุนเนี่ยแล้วก็ได้กำไรนิดหน่อยตอนนี้ขาดทุนอยู่กำลังกู้ชีพอยู่แต่สุดท้ายค่ากู้ชีพไม่ผ่านของกู้เงินแทนนะครับครับอ่ะวันนี้คุณอิทธิกรเขาก็มาเสิร์ฟห้องผมอีกอ่ะมาทำไมวะทำไมทำตัวแบ๊วจังวะตอนนี้หน้าเขาดูอิ่มเอมเป็นพิเศษนะครับครับผมใช่ดูอิ่มเอมพิเศษผมได้ PB ใหม่ไปยังไงครับไม่ใช่หรอกจริงๆก็วันนี้เป็น Day 5เนาะ Day 5ก็จบกันไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมกลับบ้านแล้วก็บ๊ายบายครับทุกคนก็เวลาที่คุณกลับบ้านอ่ะผมก็อาจจะยังนอนอยู่ไม่ก็เพิ่งตื่นนะครับครับก็ขอให้โชคดีครับเครื่องบินตกโอเคครับปิด Day 5ไปจบเดี๋ยวเมื่อกี้ปิดคลิปไปแล้วไม่ใช่เหรอทำไมคุณมาอยู่ตรงนี้ก็ผมเพิ่งเจอว่าผมเพิ่งสังเกตไงอยู่โรงแรมมันตั้งกี่วันแล้วมีชั้นวางของด้วยอันนี้เป็นของเล่นใหม่คุณได้ไหมคุณจะทำอะไรครับตอนนี้ดูครับคุณดูเอาไปเอาไปเอาไปX3เฮ้ยX4ที่มันตายอะไรอะเนี่ยX สุดท้ายได้แน่นอนอันนี้ผมไม่ผมไม่ทำไมมันกัดดีกว่าไม่ได้หรอวะไม่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 
ทำอะไรครับเป็นนักเพิ่มพี่ไม่พอเนี่ยผมจะมาสอนมาแล้วมาแล้วนี่พี่เทคเท่าไหร่วะเทคหกแล้วมั้งไม่รู้โอ้ยกระจอกสัตว์เป็นคนไงมันชวนเอาคนเลยก็เอาจะหมดก็ไม่ได้ดีไปถึงสิบแล้วมั้งสิบแล้วเดี๋ยวเข้าไปถึงสิบเฮ้ยมันจะฟุกอย่างไรไม่ได้21เฮ้ยเซชั่นเขาอันนี้เขาเดินไปอยู่ในห้องน้ำครับอ้าวหยิบมือถือไปด้วยอุ้ยเดี๋ยวไม่ใช่มือถือตายอยู่